สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลุงพลยอมเปิดปากคลายขึ้นภูเหล็กไฟวางนมเปรี้ยวเส้นน้องชมพู่ภายหลังทีมข่าวอมรินทร์ทีวีได้ประสานข้อมูลจากตำรวจภูธรมุกดาหารจะส่งชุดสืบสวนและป่าไม้ลงพื้นที่ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟซึ่งตำรวจได้ขึ้นไปเพื่อเก็บของเส้นไว้ด้านบนภูเขาจุดที่พบศพน้องชมพู่โดยจะนำไปตรวจอย่างละเอียดเกี่ยวกับที่มาของเครื่องเส้นดังกล่าวเพื่อเชื่อมโยงตัวบุคคลเพื่อมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่และทราบข้อมูลต่อมาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมเรียกคนในครอบครัวบางส่วนไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับของเส้นไหว้ดังกล่าวแต่ยังไม่ระบุบุคคลสถานที่และเวลาความคืบหน้าล่าสุดวันนี้25 มกราคม 2564นายชัยพลวิภาหรือลุงพลเปิดเผยว่ากรณีเจอกล่องนมเปรี้ยวและผลไม้ที่ภูเหล็กไฟตนทราบว่าคนชื่อพิมพ์และร้านขายของหน้าบ้านลุงพลได้นำนมเปรี้ยวผลไม้ไปไหว้จริงเนื่องจากชมพู่ให้หวยถูกได้โชคกับชมพู่ก็เลยซื้อของที่ชมพู่ชอบไปเซ็นไหว้ที่ภูเหล็กไฟท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ